แต่มันมีประเด็นจากคุณเฉามีขวดอดีตรองโฆษกพัคประชาธิปัตย์นะฮะโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่า oh. กิติรัตขาดคุณสมบัตินั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติ oh. น่าสนใจมากนะฮะคือทางด้านคุณเฉาบอกว่าเอ๊ะไม่เข้าใจว่าเหตุใดกรรมการ7คนเนี่ยมีมติเลือกคุณกิติรัตนรนองเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติเตือนไว้เลยใครก็ตามที่ลงคะแนนให้คุณกิติรัตนั่งเก้าอี้ตัวนี้ท่านเตรียมสู้คดีในชั้นศาลที่อาจต้องจบที่เรือนจำได้เลยที่บอกว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรฮะ คือทางด้านในส่วนของคุณเฉามีขวดบอกแบบนี้ครับบอกว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยเคยเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่2 1 4ทับพเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็ตอนสมัยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา1 1วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2535มมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยให้ส่วนราชการสนับสนุนงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับประการร้องขอและให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จะเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขานายกรัฐมนตรีซึ่งคุณเฉามีขวดบอกว่าเห็นได้ชัดว่าตําแหน่งประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีของคุณกิติรัตน์แม้โดยนิติ์ใน จะไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองโดยเลี่ยงใช้คําว่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแต่พฤติรณาตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่2องหทับสองพระบุให้นายกิติรัตน์ทำหน้าที่ให้คําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะตามที่นายกมอบหมายแล้วให้ส่วนราชการเนี่ยสนับสนุนนะครับตามคําที่ได้รับการร้องขอเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็สามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายได้ด้วย mm hmm. นะครับดังนั้นตําแหน่งประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีของคุณกิติรัตน์จึงอยู่ในความหมายของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามความในข้อ16วงเล็บสี่ข้อ16วงเล็บสี่นั้นคือต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีไงทีนี้คุณชองมีขวดบอกว่าเอ๊ะคุณกิติรัตน์เนี่ยนะครับพ้นตำแหน่งเนี่ยนะหรือคือทางด้านคุณเศรษฐาเนี่ยหลุดจากนายกเนี่ยสิสิงหาคม67เจนี่เองอคุณกิติรัตน์ก็พ้นหน้าที่มาไม่ถึง3เดือน ดังนั้นเนี่ยนะครับมันเมื่อมันไปเข้าข้อกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็บอกว่ามันก็จะเป็นลักษณะต้องห้ามผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมาเป็นประธานหรือกรรมการแบง์ชาติเว้นพ้นตาแหน่งแล้วหนึ่งปีจึงจะกลายเป็นหมันใช้บังคับในทางกฎบัาิไม่ได้เพราะการเมืองใช้วิธีสีธนนชัยเล่นแร่แปรธาตุทางกฎหมายผมยืนยันว่าในทางกฎหมายแม้ดาตาแหน่งที่ปรึกษานายกจะไม่ใช่ข้าราชการการเมืองแต่หน้าที่ที่ทําตามคําสั่งนายกถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างแน่นอน กรณีนี้ผมเสนอให้มีการฟ้องศาลเอาผิดคณะกรรมการคัดเลือกจงใจเลือกคนที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นประธานบอ a r d แบงก์ชาติไปให้สุดจะได้รู้ว่าต้องไปหยุดอยู่ที่คุกหรือไม่มนี่กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนไปโฟกัสเรื่องคดีข้าวบูหรอกใช่แล้วคุณกิติรัตน์นั้นเนี่ยสารก็ยกไปหมดแล้วนะฮะและไม่มีการอุทธรณ์ต่อใช่ค่ะนะครับก็ถือถาถือว่าโปร่งใสแต่นี่กลายเป็นประเด็นใหม่ที่คุณเฉามีขวดนั้นเนี่ยตั้งประเด็นขึ้นมาเลยนะอื ก็ต้องรอดูว่าอสรุปแล้วคุณกิติรัตน์ที่เคยดํารงตําแหน่งในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาจะทําให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องร้อนจริงๆนะคะแล้วก็สังคมนั้นให้ความสนใจเพราะว่าภาพจําของคุณกิติรัตน์ก็ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยล่าสุดเนี่ยคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะอดีตสนนสนครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ออกมาเตือนไปยังรัฐบาลนะคะว่าการตั้งประธานบอร์ดแบงกชาติคนใหม่เนี่ยมันเป็นการท้าทายกระแสสังคมอาจจะทําให้รัฐบาลไปถึงจุดจบได้เร็วขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการสัญหาประธานและกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมติเลือกคุณกิติรัตน์เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติแม้ว่าเมื่อวานนี้ประธานคณะกรรมการสัญหาจะยังไม่ได้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้นะคะว่าคณะกรรมการชุดนี้ต้องทําตามความต้องการของรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งกระทรวงการคลงังเป็นคนเสนอชื่อคุณกิติรัตน์นะคะเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงเพราะว่า ต้องการให้คุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นประธานบอร์ดถ้าหากว่าไม่ต้องการทําไมกระทรวงการคลังเสนอชื่อคุณกิติรัตน์ส่วนอีกสองคนนะคะอาจารย์สุรพลนิติไกรพ์คุณกุลิสมบัติสิริคุณเทพไทยบอกว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเท่านั้นเองหรือเปล่าต้องยอมรับนะคะว่าการที่รัฐบาลน,นั้นตั้งทงที่จะเอาคุณกิติรัตน์เป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติให้ได้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะว่า มันเคยมีกระแสข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวจากคุณกิติรัตน์เป็นท่านอื่นแต่ว่าสุดท้ายกระทรวงการคลังก็ยังคงยืนยันที่จะเสนอเป็นชื่อคุณกิติรัตน์แม้จะมีเสียงคัดค้านทั้งจากอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติอย่างน้อย4ี่คนในอ่ที่คัดค้านไหนจะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 300กว่าคนนะคะแล้วยังมีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะมากๆที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเ,นเสนอชื่อคุณกิติรัตเพราะอาจจะด้วยมองว่าคุณกิติรัตไม่มีความเหมาะสมแต่ที่สุดเมื่อวานคณะกรรมการสัญหาก็เคาะชื่อคุณกิติรัตเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ ซึ่งมันเป็นการกระทําที่ในมุมของคุณเทพไทยเนี่ยมองว่าไม่สนใจกระแสคัดค้านของสังคมนี่คือจุดเริ่มต้นในการท้าทายกระแสสังคมของรัฐบาลชุดนี้ส่วนประเด็นที่มีการตั้งคําถามว่าประธานบอร์ดแบง์ชาติมีบทบาทยังไงมีความสําคัญแค่ไหนรัฐบาลพยายามอธิบายกับสังคมว่าเอ้ยไม่ตําแหน่งประธานบอร์ดแบง์ชาติเนี่ยไม่ได้มีบทบาทในการกําหนดนโยบายด้านการเงินของประเทศแต่อย่าลืมนะคะสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามกลับได้ว่า ก็ถ้าไม่สําคัญทําไมต้องดันทุรังเสนอชื่อคุณกิติรัตน์ทำไมไม่เปลี่ยนไปเพราะว่าสังคมเขาไม่สบายใจคัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยทําไมไม่ปล่อยให้การสรรหาเป็นไปโดยตามปกติทําไมกระทรวงการคลังไม่เสนอชื่อคนอื่นแทนที่จะเป็นคุณกิติรัตน์ถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่แคร์กระแสสังคมนะคะไม่ฟังเสียงคัดค้านจากภาคประชาสังคมคุณเทพไทยขอเตือนให้ระมัดระวังว่านี่แหละจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ที่มันเกิดมาจากความท้าทายของรัฐบาลเองและพอเกิดความขัดแย้งมันมีความท้าทายเกิดขึ้นหลายประเด็นสะสมไปเรื่อยๆเป็นยังไงสุดท้ายรัฐบาลก็จะเดินไปถึงจุดจบได้เร็วขึ้นเพราะบอกว่าคนกิจิรัตเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนฝ่ายการเมืองค่ะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไปอีกเรื่องหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นก็ให้ความสนใจนั่นก็คือการตั้งคณะกรรมการร่วม JTc ไทยกัมพูชานะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเดี๋ยวนายกเนี่ยกลับมา จากการประชุมเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งน่าจะเสร็จราวๆเนี่ยนะครับช่วงกลางเดือนพฤศจิกาชนนี้นะฮะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะแบบให้เลยไปจากนี้ได้แหละ,ะนะครับล่าสุดวันนี้นักข่าวเจอคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคือเขาบอกว่าใน JTC เนี่ยมันจะต้องมีคนจากกระทรวงพลังงานเนี่ยไปร่วมใช่ไหมฮะก็นักข่าวเลยไปถามเนี่ยว่าเอ๊ะ กรณีที่จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเทคนิคหรือว่า JTC ของฝ่ายไทยเจรจาแบ่งผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับตัมพูชานะครับต้องมีบุคลากรจากกระทรวงพลังงานไหมนะครับคุณพีรพันธ์จะไปอยู่ในชุดนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วคุณพีรพันธ์เนี่ยครับจะต้องไปคุยอะไรอย่างไร ไปฟังทุกคําถามจากนักข่าวและดูปฏิกิริยาจากคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับมีตั้งร่วมไหมครับในส่วนของกระทรวงการพลังงานต้องมีตั้งร่วมไหมครับผมไม่ทราบต้องถามนายกยชตามหลักมันต้องมีต้องมีร่วมเลยทงังนันไม่ทราบรครับผแล้วเรื่องแ่นผลประโยชน์ที่ทางเจทิต้องต้องไปคุยด้ไหมครับไม่ทราบเลยนี่ฮะคุณพีรพันธ์ตอบคําตอบเดียวเลยนะคไม่ทราบผมไม่ทราบคือนักข่าวถามเนี่ยนะจะเข้าไปอยู่คณะกรรมการชุดนี้ไหมคุณพีรพันธ์บอกผมไม่ทราบ ต้องไปถามนายกถามย้ําว่าหลักการของคณะกรรมการชุดต่งางๆจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานเนี่ยไปอยู่ในคณะกรรมการหรือไม่คุณพิรพันธ์ย้ําคําเดิมไม่ทราบผมไม่เกี่ยวข้องส่วนการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะต้องเข้าไปร่วมพูดคุยด้วยหรือไม่คุณพิรพันธ์ย้ําอีกครั้งบอกว่าไม่ทราบเลยผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่ทราบไปถามนายกค่ะ